คู่เต้นคู่รำกับสาวๆนางรำเดี๋ยวถ้าเกิดยืนขึ้นเต้นไม่มีคู่เดี๋ยวมันจะมองดูอาภัพอ้างว้างยังไงชอบคนนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้ยังไม่มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแต่เราก็คึกคักในสไตล์ของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันได้นะยิ่งดึกยิ่งต้องคึกเข้าไว้นะครับบทเพลงย้อนยุคอาจจะมีอยู่แต่ว่าลดจำนวนน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับครับผมคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆกันสักนิดนะครับเอาละครับผมขึ้นมาเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับให้กับน้องๆนางรำทั้งสองคณะด้านบนเวทีนะในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแม่เสือสาวเป็นเพลงแรกครับโอ้โหฉันกำลังพา
็นสุดฤทธิ์เลยนะรถซื้อแกงเนี่ยมันจะแรงได้ยังไงแต่มองแรงนะทุกคนเลยนะเอาบนรอบเคียวไปทีดื่มน้ำตั้งหลักกันนะครับสนุกสนานกันแบบคึกคักต่อเนื่องเลยเดี๋ยวกลับขึ้นมาในรอบหน้าเราก็ยังอยู่ในบทเพลงสติงสนุกสนานกันนะครับใช้สิทธิ์ของปัดเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยในแต่ละรอบเห็นไหมสาวๆใส่กันเต็มทุกเพลงเลยชนะแล้วมีเวลาให้ดื่มน้ำสักนิดนึงซับเหงื่อแล้วก็เก็บเอารางวัลมาเก็บจะเตือนทั้งนี้น้องๆนางรำนะครับผมในส่วนของมีค่ายังไงเก็บไว้ให้ดีๆนะครับประสบการณ์ของเรามีกันอยู่นะครับฝากแอดมินก็ได้ประเภทว่าเครื่องประดับพวกทองหยองอะไรพยายามอย่าไว้บนเก้าอี้อย่าไว้บนกระเป๋าของเรานะฝากหัวหน้าวงไว้ฝากแอดมินไว้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดเห็นนั่งกันอยู่เยอะๆเราจะรู้ยังไงว่าเจ๊เก่งเราจะไว้ใจได้อาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเลยครับนี่แฟนๆของเราไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่เยอะๆเนี่ยมันมักจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวปะปนมากับผู้คนมากๆอยู่เสมอๆสังเกตง่ายๆมิจฉาชีพชอบจะใส่หมวกสีแดงๆนะครับผมประจำเลยสนุกกันต่อแซวเล่นนะฮะรอบต่อไปขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาดังต่อไปนี้นะครับเจ๊น้ำช่างแต่งหน้าเขาย้อยนะครับ FC ของจันดารานะครับเป็น FC ของเจ๊สายบ้านลาดนะครับขึ้นมา1ใบอีก5ใบมาจาก FC ของเพชรโสภาดาวดวงใจนะครับ FC น้องน้ำจันดาราจากสุดซอยหนองปรงนะครับอีก1ใบแล้วก็ร้านน้องไอซ์ไก่ย่างขอเพลงเอื้อนง่ายกับบอลวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวจัดสนุกให้นะครับสำหรับร้านน้องไอซ์ไก่ย่าง FC น้องอุ้มเพชรโสภาเพิ่มเติมมา1ใบพี่สำรวย FC เพชรโสภาดาวดวงใจนะครับช่างสุขหนองปรงเป็น FC ของน้องๆจันดารานะครับท่านผู้ใหญ่โน้ตหนองเคหนองปรงนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับจันดาราเช่นกันแล้วก็อีก1ใบมาจากรอปสปี1 FC จันดาราขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาทุกๆใบกันด้วยนะฮะสนุกสนานด้วยกันรอบนี้ร่วมสมัยขอแห่งตั้งต้นกันเลยครับThank you.
ส่วนเราแม้ตัว
ของรอบบัตรธรรมดาเดี๋ยวเรากลับมาร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกสักหน่อยแล้วกันมองดูเหมือนว่าเราจะห่างบทเพลงย้อนยุคกันมานานพอสมควรเดี๋ยวแฟนๆจะว่าแหมจะเอาใจแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างเดียวไม่คิดจะเอาใจแฟนๆนักรำกันบ้างไม่ได้นะมาอยู่ด้วยกันมาสนุกด้วยกันต้องมีส่วนร่วมมีความสนุกสนานด้วยกันทุกๆคนทุกๆรอบนะครับผมครับพี่เอกว่าไงเอ่ยรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะขายบัตรธรรมดาให้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรีบซื้อรีบเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักรำด้วยกันเดี๋ยวหลังจากรอบนี้หลังจากที่เราสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในส่วนของบัตรธรรมดารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็จะสนุกสนานกันด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันปล่อยแล้วก็ปล่อยแฮนด์กันยาวๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้พรุ่งนี้สนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับอยู่กับทีมงานกองเชียร์ของนาวาแบนแล้วก็คณะนางรำน้องโบนภาพรรวมถึงรุ่งระพังเมืองเพชรสำหรับค่ำคืนในวันพรุ่งนี้เอาละครับแต่ว่าคืนนี้เรามาเคลียร์บัตรธรรมดากันนะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนางรำด้านบนกันอีกหนึ่งรอบ20บาทสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเคลียร์บัตรธรรมดาตั้งต้นในจังหวะรำวงกับกลิ่นฟางนางลืมด้วยกันค่ะเอาเรียนเชิญจะในช่วงนี้ขึ้นมาฟ้อนสวยๆด้วยกันหน่อยแล้ว